นายฝรั่งไม่เข้าใจทำอย่างไรดีสำหรับการทำงานกับชาวต่างชาตินั้นบางครั้งพนักงานเองจะต้องสามารถตอบรับคำสั่งเราจะพูดยังไงดีหากเจ้านายมอบหมายงานเราชี้แจงการทำงานหรือสอบถามเมื่อเราฟังคำสั่งไม่เข้าใจหรือถ้าจะเสนอตัวเองในการทำงานเราควรพูดว่าอย่างไรในสัปดาห์นี้มาเรียนรู้กันค่ะว่าเราควรเลือกพูดวิธีไหนบ้างถ้าเราจะต้องทำงานกับเจ้านายที่ค่อนข้างเข้มงวดและเจ้านายที่ไม่เข้มงวดตอนที่1 saying whether you have done something เมื่อถูกมอบหมายงานสมมุติว่าคุณได้รับคำสั่งจากเจ้านายตอนนี้เรามาศึกษาวิธีการรับคำสั่งจากเจ้านายและวิธีการทวนคำสั่งได้อย่างถูกต้องจากสถานการณ์จำลองกันเลยค่ะ Good morning, Miss Bella. Good morning, boss. How are you today? Pretty good. Oh, Miss Bella.Our customer would like to order our products, and I would like you to take care of it. Okay, I will handle it. Could you deliver the goods to them as soon as possible? I'm sorry, I'm still working on B&K orders. I will do it as soon as I finish this one. That's fine. Would you like me to fax our price information to them first? Good idea. That would be great. คำอธิบายคำศัพท์และสำนวนHandle ในที่นี้หมายถึงดูแลรับผิดชอบ As soon as possible หมายถึงทันทีโดยทันที Would you like me to มีความหมายว่าเป็นการเสนอตัวว่าผู้สนทนาต้องการให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้หรือไม่Miss Bella, can you come into my office just a second, please? Yes, boss. What I can do for you today? Remember Mr. William James from the BNK48 company? He will come to our office tomorrow. His flight is arriving at 8:30 a.m. in the morning. Would you go there and meet him, please? Sure, Mr. David. Would you like me to bring him to the office directly?No, I think he'll be a little exhausted. Please take him to the hotel. Here is the hotel information. All right, no problem. I will take care of him. Thank you. ค่ะจากบทสนทนานะคะก็จะมีอยู่2คำที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคำแรกนะคะคำว่า exhausted ในที่นี้หมายถึงเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเหนื่อยล้าจากการเดินทางคำที่2นะคะNo problem หมายถึงไม่มีปัญหาแสดงถึงความจริงใจเมื่อตอบรับเมื่อถูกขอร้องให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากนี้ยังมีประโยคอื่นๆเมื่อเวลาเจ้านายจะบอกให้เราแวะไปคุยที่ห้องทำงานเราอาจจะได้ยินประโยคดังต่อไปนี้บ่อยๆนะคะ Can you stop by my office? คุณช่วยแวะมาหาผมที่ออฟฟิศหน่อยนะ Stop by my office when you have the time. แวะมาหาที่ออฟฟิศหน่อยนะถ้ามีเวลาLet's meet in my office. ให้มาหาออฟฟิศผมหน่อย Can I stop by your office tomorrow morning? พรุ่งนี้เช้าให้แวะมาที่ออฟฟิศผมหน่อยได้ไหมButtling someone up. Many similar words. คำเหมือนต่างๆสำหรับใช้ยกยอปอปั้นIf you need someone's help or support, you may need to butter that person up. This is usually done by praising the person excessively or flattering him or her. The phrase butter up is perhaps the most commonly used term for this action.But there are others. ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากใครบางคนคุ
ุณอาจต้องยอคนนั้นให้เกินจริงวลีแพร่หลายที่แปลว่ายกยอเกินจริงคือ butter up แต่ยังมีคำศัพท์อื่นๆอีก Of course you can simply flatter or compliment another person you can also sweet talk verb another person though some people do not like to listen to too much sweet talk noun a verb popular in the past but seldom used today is soft soap แน่นอนว่าคุณสามารถยกยอหรือสรรเสริญผู้อื่นตรงๆหรือคุณจะพูดหวานๆใส่แม้ว่าบางคนจะไม่ชอบฟังคำหวานมากเกินไปนักคำกริยาที่นิยมใช้ในอดีตแต่กับใช้น้อยในปัจจุบันคือคำว่า soft soap การประจบสอพรอ Other phrases for this action are a bit more vulgar. If you lavish praise on another, you can be said to be kissing someone's butt. A related term is brown nose. For example,You could say, James always brown noses the boss. He's such a brown noser. วลีอื่นๆที่ใช้ในความหมายของการกระทำนี้ค่อนข้างจะหยาบคายถ้าคุณยกยอคนอื่นมากเกินไปคุณอาจถูกกล่าวว่ากำลังสอพลอยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวโยงกันคือประจบประแจงเช่นคุณสามารถพูดว่าเจมส์มักประจบประแจงเจ้านายเขาเป็นพวกประจบประแจง No matter what word or phrase you use to describe this action, buttering others up will probably continue as long as people need the support or help of others. ไม่ว่าคุณจะใช้คำไหนอธิบายการกระทำนี้ตราบใดที่ยังมีคนต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้อื่นการยกยอปอปั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปตัวอย่างประโยคน่ารู้สำหรับการยกยอปอปั้นการใช้อย่างเป็นทางการ You deserve more recognition for your talents and accomplishmentsWe couldn't have done it without you. You were the key to our success. We would be lost without you. You really are one of a kind. การใช้อย่างไม่เป็นทางการ I wish I could be more like you.I can learn a lot from you. You are my role model. I look up to you. You are so intelligent. We can always count on you.